สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับเรื่องราวดีๆที่จะมาคุยกันในวันนี้ในช่วงของรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่7เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เราคุยกันใน2ช่วงเวลานะครับช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำผิดซ้ำทางเพศนะครับโดยอาจจะมีการเปิดทางให้ใช้ยากดฮอร์โมนเพศชายได้เนี่ยนะครับที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณคัตติยารัตนดิลกผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมสำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าลือครับวันนี้เรื่องของคำเตือนเกี่ยวกับโรคลมหลับนะครับซึ่งเป็นภัยเงียบที่หมอบอกว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็อาจจะถึงกับความกับสิ่งชีวิตได้นะครับเดี๋ยวพูดคุยกับแพทย์หญิงฐาปณีสมบูรณ์ในแพทย์ชำนาญการสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าลือนะครับนายวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินครับได้เปิดเผยถึงความสำเร็จในการจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนครั้งที่1 นะครับโดยกล่าวว่าตามที่กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพในการจัดงานซึ่งงานดังกล่าวมีขึ้นตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับที่ฮอลล์5 Impact เมืองทองธานีปรากฏว่าตลอดระยะเวลา3วันของการจัดงานมีประชาชนได้รับความช่วยเหลือตลอดไม่ต่ำกว่า 15,000 รายด้วยกันนะครับเฉพาะธนาคารออมสินมีลูกหนี้ที่เข้าร่วมเจรจาเพื่อแก้ไขหนี้กับทางธนาคารมากกว่า 1,000 รายนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มายื่นขอสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษเพื่อเติมเงินทุนหรือเพิ่มสภาพคล่องจำนวนกว่า800รายนะครับโดยตลอดงานทั้ง3วันนั้นมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่บูธของธนาคารออมสินไม่ต่ำกว่า 5,000 รายนะครับและหลังจากนี้การจัดงานครั้งต่อไปจะเป็นครั้งที่2นะครับจะจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่18ถึง20พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นส่วนครั้งที่3จะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่18ธันวาคมแล้วก็ครั้งที่4จะจัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่20มกราคมถึงวันที่22มกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายครับจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะครับระหว่างวันที่27มกราคมถึงวันที่29มกราคม2566เช่นกันนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังครับเราจะมอบกล่องใส่ของอเนกประสงค์พร้อมกับไดอารี่จากธนาคารออมสินนะครับเพียง1รางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับรูปแบบแรกเป็น SMS ครับพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วนทาง Facebook Live นะครับก็เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังเป็นภาษาไทยและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกช่องทางนึงด้วยนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับก็เชิญชวนออมเงินเพื่อการเกษียณนะครับรับกับประกันชีวิตแบบบำนาญประเภท85/1แล้วก็85/60หรือว่า60นะครับซึ่งสามารถที่จะนำไปเป็นส่วนลดหย่อนภาษีมูลค่าสูงสุด 300,000 บาทด้วยกันนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับประกันชีวิตแบบบำนาญประเภท85/1แล้วก็85/60นะครับซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้มูลค่ารวมสูงสุด 300,000 บาทนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าประกันชีวิตแบบบำนาญที่ธนาคารออมสินเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังนะครับออมเงินเพื่อเกษียณเนี่ยนะครับจะมีประเภทอยู่2ประเภทด้วยกันคือประเภท85/1แล้วก็85/60นะครับคำถามคือว่าสามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้เป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับสูงสุดเป็นจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่4
พฤศจิกายนนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วจากจังหวัดปทุมธานีก็ขอแสดงความยินดีกับคุณยุวดีสิริชัยวัฒนาโยธินนะครับและสำหรับรางวัลพิเศษประจำเดือนตุลาคม2565ครับมี2ท่านนะครับจากกรุงเทพมหานครแล้วก็จากจังหวัดนครสวรรค์คุณวณียิ้มประเสริฐจากกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็คุณประจำเพชรนุ่งจากจังหวัดนครสวรรค์ครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการเปิดทางที่จะใช้ยากดฮอร์โมนเพศชายนะครับเพื่อป้องกันการทำผิดซ้ำทางเพศตามพรบป้องกันการทำผิดซ้ำทางเพศเนี่ยนะครับที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณกัตติยารัตนดิลกผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมสำนักงานกิจกรรมยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณกิตติยาครับสวัสดีค่ะคุณธีรพัฒน์ค่ะครับที่มาที่ไปเรื่องนี้นี่เป็นยังไงบ้างคุณกิตติยาฮะค่ะก็ที่มาที่ไปของเรื่องกฎหมายฉบับนี้นะคะก็คือเป็นความห่วงใยของกระทรวงยุติธรรมเองในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนนะคะในคดีของการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับเพศแล้วก็คดีที่ใช้ความรุนแรงต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งผมขอขัดนิดนึงคำว่ากระทำผิดทางเพศเนี่ยนิยามมันรวมถึงผู้ชายด้วยหรือยังคะตอนนี้ความผิดปกติทางเพศเนี่ยได้ทั้งหญิงทั้งชายแต่ว่าหมายถึงว่าเป็นการที่มีความสนใจหรือมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติค่ะกับหมายถึงว่าถ้าเป็นกรณีข่มขืนกระทำชำเราเนี่ยผู้ชายโดนด้วยใช่ไหมฮะอ๋อค่ะค่ะหรือยังไม่เข้าข่ายเข้าอยู่ก็คืออันนี้อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะแต่ว่าคืออะไรที่ทำแล้วเขาไม่สมัครใจอ่ะคือโอเคค่ะกับเชิญต่อเลยฮะเชิญต่อเลยฮะค่ะทีนี้เนี่ยพอในช่วงเมื่อสักปี62ถ้าจำก็ได้นะคะคดีสมคิดพุ่มพวงเนี่ยที่มีการข่มขืนอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะแล้วก็พบว่าเป็นผู้กระทำความผิดที่เคยมีการกระทำความผิดมาก่อนแล้วก็มากระทำผิดซ้ำๆเนี่ยก็เลยตั้งคำถามว่าในส่วนของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยสามารถที่จะทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการที่จะป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของคนที่กระทำความผิดในคดีเหล่านี้ค่ะครับก็เลยเป็นข้อคำถามแล้วก็กระทรวงยุติธรรมนำโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคือท่านสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยท่านก็เลยมีข้อสั่งการว่าให้สำนักงานกิจการยุติธรรมเนี่ยศึกษาที่ว่ามีกฎหมายช่องทางใดบ้างที่ทำให้รับประกันความปลอดภัยให้กับสังคมได้ดีกว่านี้นะคะครับทีนี้นะพอทางเราก็เลยมาดูว่าเออแล้วกฎหมายปัจจุบันที่มันมีช่องว่างช่องโหว่เนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วลักษณะของคนที่กระทำความผิดในคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญทั้งเกี่ยวกับเพศทั้งใช้ความรุนแรงเนี่ยเขามีลักษณะพิเศษเฉพาะอะไรบ้างไหมที่ทำให้ต้องมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างทำไมต้องทำอยู่เรื่อยนะฮะใช่แล้วก็ไอ้กฎหมายปัจจุบันในช่วงที่ผ่านมาของเราเนี่ยมันไม่สามารถจัดการกับเขาได้ไงคะทำให้เขาอ่ะทำผิดซ้ำๆอีกเรื่อยๆก็เลยไปศึกษาทั้งกฎหมายของประเทศไทยเองนะคะแล้วก็แนวทางปฏิบัติที่ดีของต่างประเทศแล้วเราก็พบว่าคนที่กระทำความผิดเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีปัญหาความผิดปกติทางจิตบางอย่างนะคะแล้วก็วิธีการแก้ไขเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะแค่ให้อยู่ในเรือนจำแล้วก็เป็นคนดีแล้วกลับออกมาได้แต่ว่าจำเป็นต้องมีการรักษาอย่างเข้มข้นจะต้องมีกระบวนการการติดตามภายหลังปล่อยตัวออกเรือนจำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเองเนี่ยกฎหมายยังไม่มีที่จะทำให้เราสามารถทำอย่างนั้นได้อะค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการร่างตัวพระราชบัญญัติป้องกันการทำผิดซ้ำคดีที่เกี่ยวกับเพศแล้วก็ที่ใช้ความรุนแรงไม่ขึ้นค่ะก็จะเป็นที่มาที่ไปของมันค่ะครับอ๋อแสดงว่าก่อนอื่นเนี่ยเราสังคมต้องทำความเข้าใจก่อนใช่ไหมครับว่าคนที่ก่อคดีทางเพศเนี่ยมันจะมีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันใช่ไหมครับคุณธยาครับใช่ค่ะก็คดีข่มขืนเนี่ยอาจจะมีว่าเมาจะมีความต้องการทางเพศที่สูงกว่าปกติอาจจะมีลักษณะของการหมกมุ่นอาจจะมีลักษณะของการเป็นหูแว่วประสาทหลอนอาจจะมีความสนใจทางเพศที่กับเด็กเล็กๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อาจจะจะมีความแตกต่างไปในเรื่องของที่มาของปัญหาแล้วก็พฤติกรรมของการกระทำความผิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกออกมาก่อนใช่ไหมครับว่ามันเป็นอาการทางการป่วยหรือเปล่าหรือว่าไม่ป่วยหรือว่าเป็นพฤติกรรมเลยทางนี้ก่อนไหมฮะใช่เลยค่ะก็จะต้องเอามาจำจำแนกก่อนเรียกภาษาทางวิชาการเราก็เรียกว่าเอามาจำแนกก็เรียกว่าต้องประเมินนี่แหละค่ะว่าเอ๊ะป่วยไหมหรือว่าพลาดไปหรือว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงไหมมีปัญหาสุขภาพจิตไหมมีความสนใจทางเพศที่ผิดปกติประเภทแบบจะต้องการเยอะกว่าปกติมีฮอร์โมนเพศที่ผิดปกติหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะหลายอย่างค่ะโอ้โหอย่างนี้ก็ต้องใช้นักวิชาการมาหลากหลายสาขาสิครับในคุณกัตติยาครับ
ค่ะก็ประเมินฮะก็เขียนไว้ใช่ค่ะว่าในการที่เราจะเสนอข้อมูลของผู้กระทำความผิดเนี่ยให้ประกอบการพิพากษาเนี่ยจะต้องมีความเห็นของวิชาชีพที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยาทางแพทย์อย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ศาลท่านใช้ประกอบในการอ่านว่าตกลงแล้วเนี่ยคนเนี้ยจะทำความผิดด้วยเหตุอะไรด้วยเหตุอะไรความผิดปกติทางจิตแบบไหนอย่างไรและต้องรักษาอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในข้อถ้อยคำในกฎหมายอ๋อครับเอาอย่างนี้ถ้าเป็นกรณีที่เป็นพฤติกรรมแบบว่าไม่ถึงขนาดเป็นผู้ป่วยมันก็ต้องอีกกรณีหนึ่งถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเราจะต้องใช้วิธีการลงโทษควบคู่กับการรักษาด้วยหรือเปล่าตรงนี้อืมค่ะถ้าเป็นคดีอย่างข่มขืนแต่ไม่ได้พบว่ามีความผิดปกติทางจิตที่เกี่ยวข้องมีอารมณ์ทางเพศเอาไว้ง่ายอาจจะเป็นทางเพศแล้วก็จะข่มขืนด้วยเหตุที่มันเขาต้องการอย่างเงี้ยคดีเนี่ยมันจะมีคดีที่กฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมอยู่เขาเรียกว่าเป็นกฎหมายที่เป็นเรื่องของคดีเกี่ยวกับเพศทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการข่มขืนเด็กหรือมีการฆ่าร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือฆ่าอื่นๆเนี่ยถ้ามันเข้าข่ายคดีเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยนะคะอัตโนมัติเลยก็คือว่าทางตำรวจเองเนี่ยตั้งแต่ต้นเลยต้องมีการหาข้อมูลประกอบก่อนว่าโอเคคดีอยู่ในกลุ่มคดีชีวิตร่างกายเพศหรือเลขาถ่ายเนี่ยเขาต้องไปตรวจทางจิตไหมอาจจะปรากฏว่าเอ้ยมีลักษณะความผิดปกติอะไรบางอย่างก็ส่งตรวจอย่างเงี้ยค่ะส่งตรวจเสร็จส่งให้นายการให้นายการก็มาอ่านอีกว่าเอ้าคดีนี่อยู่ในข่ายนะก็ต้องถามว่ามีแบบผลประเมินมาไหมถ้ามีผลประเมินก็ผิดปกติไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าดูแล้วไม่มีอะไรเลยแค่กระทำผิดข่มขืนอย่างเดียวสมมตินะคะศาลก็พิพากษาไปตามปกติเลยค่ะก็คือคดีข่มขืนจำคุก15ปี20แล้วแต่ว่าประมาณไหนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพบว่าคนนี้มีลักษณะความผิดปกติทางจิตบางอย่างหรือทางกายบางอย่างที่ทำให้เขาเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากที่จะกระทำความผิดอีกถ้าไม่ได้รับการรักษาแล้วก็วิธีการรักษาต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยพอศาลท่านเห็นท่านก็จะพิพากษาให้สมมตินะคะตีปกติทั่วไปคือ15ปีในเรือนจำตอนนี้เนี่ย15ปีและจะต้องมีการรักษาและเลยแหละครับ3และใช่และให้มีการรักษา1 2 3ซึ่งในกฎหมายฉบับนี้ก็กำหนดไว้เหมือนกันนะคะว่าในการที่พอเรือนจำรับตัวมานี่ปุ๊บใช่มั้ยคะก็จะมีคำพิพากษามาว่า15ปีและรักษาครับแล้วก็ให้การรักษาตามแผนเนี่ยทุกๆ1ปีต้องมีการรายงานกลับไปที่ศาลให้ศาลท่านทราบความคืบหน้าด้วยว่าผลการรักษานี่เป็นอย่างไรและหากว่าผลการรักษามันไม่คืบหน้าไม่ให้ความร่วมมือหรือมีปัญหาหนักกว่าเดิมเนี่ยค่ะครับศาลท่านก็จะมีเปลี่ยนแปลงวิธีการแล้วก็ในการที่คนนักโทษเนี่ยถ้าเราทราบนะคะทั่วไปจะมีโอกาสในการที่จะถ้าพฤติกรรมดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีก็จะได้โอกาสในการพักการลดวันโทษเป็นต้นสมมตินะคะครับซึ่งอันนี้ถ้าเราพบแล้วว่าเขาไม่ดีขึ้นเลยแล้วก็มีความเสี่ยงสูงอยู่เรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้รับการพักการลดเนี่ยก็จะไม่มีค่ะก็จะต้องอยู่เต็มแม็กซ์15ปีครับคือถ้ามองในมุมนี้ก็หมายถึงว่าให้อยู่ในเรือนจำเนี่ยเพื่อไม่ให้ไปก่อปัญหาภายนอกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องรักษาเข้าไปด้วยในตัวเพื่อให้เขาหายให้ได้ใช่ไหมครับทำนองนั้นใช่เลยค่ะเพราะว่าคนกลุ่มนี้ที่บอกว่าเขาแตกต่างไปจากคนทั่วไปคือจะทำผิดคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญมีพฤติการที่โหดเหี้ยมทารุณผิดไปจากนักโทษทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความเสี่ยงสูงในการทำผิดซ้ำเขาจึงต้องมีการดูแลเป็นพิเศษกฎหมายฉบับนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อจัดการกับคนที่มีความรุนแรงเป็นพิเศษอะค่ะเป็นพิเศษเท่านั้นนะฮะใช่ครับทีนี้ความรุนแรงมีหลายระดับนี่ฮะระดับไหนถึงต้องใช้ยากดฮอร์โมนเพศชายเนี่ยค่ะคือทั้งความรุนแรงระดับไหนด้วยนะคะอย่างที่คุณธีรพัฒน์ได้พูดและประเทศไหนด้วยใช่ๆค่ะก็คือสมมุติว่าเขาข่มขืนสมมุติว่าเป็นนาย A นะคะไปข่มขืนแล้วก็มีลักษณะของการล่าก็คือต้องไปหาเหยื่ออยู่เรื่อยๆแล้วก็ทำเข้าคุกแล้วก็ออกมาก็ยังทำผิดอีกเนี่ยเมื่อมีการประเมินแล้วพบว่านะคะมีความผิดปกติของฮอร์โมนเพศชายซึ่งสูงกว่าคนอื่นทั่วไปและไอ้ที่สูงกว่าเนี่ยแพทย์เขาวินิจฉัยแล้วว่ามันเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากที่จะกระทำความผิดในคดีเพศอีกหากไม่ได้รับการรักษาและนะคะและไม่มีหนทางอื่นใดแล้วที่จะทำให้เขาเนี่ยหยุดยั้งพฤติกรรมนั้นได้เพราะนั้นมันมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะอันที่หนึ่งก็คือถ้ามันไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วที่จะรับคนคนนี้ให้หยุดความต้องการทางเพศอย่างมากของเขาไปได้เนี่ยด้วยความที่เขามีฮอร์โมนเพศสูงมากๆนะคะก็จะต้องใช้การรักษาด้วยยายาเนี่ยก็จะเป็นยากดฮอร์โมนอย่างที่เราเข้าใจกันซึ่งไอ้กดฮอร์โมนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นวิธีเดียวที่จะรักษาคนคนนี้ได้แต่ต้องพ่วงด้วยกับการปรับพฤติกรรมพ่วงด้วยกับปรับความคิดพ่วงด้วยกับอะไรหลายๆอย่างรวมๆกันนะคะแล้วก็มีการรักษาแบบเท่าที่จำเป็นถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามฮอร์โมนเขาลดลงแล้วแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีแล้วก็เลิก
ก็ไม่ต้องใช้ก็เป็นปกติไปก็จะไม่ต้องใช้ฮอร์โมนใช่ซึ่งไอ้ความเป็นปกติที่พูดถึงเนี่ยมันคืออย่างความต้องการทางเพศถ้าปกติอาจจะสัปดาห์ละ 4-5 ครั้งต้องการขึ้นมาแต่ว่าคนคนนี้อาจจะมีความต้องการทางเพศเนี่ยวันหนึ่งเป็น 10 ครั้งอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันผิดประจักษ์ปกติเพราะว่าเป็นความผิดปกติของฮอร์โมนแต่ถ้าเกิดว่าคนนี้ก็มีลักษณะของการล่าของข่มขืนเหมือนกันเลยแต่ตรวจแล้วไม่พบว่ามีฮอร์โมนที่ผิดปกติมันเป็นสาเหตุอื่นมันเป็นเรื่องของจิตอื่นเป็นเรื่องของอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องอะค่ะก็จะไม่ได้แพทย์ก็จะไม่วินิจฉัยแล้วก็จะไม่ได้มีการเขียนใบเรียกว่าใบสั่งยาเนาะให้ต้องผิดฮอร์โมนเพราะมันไม่เกี่ยวกับฮอร์โมนเป็นต้นนะคะเป็นสิ่งที่ต้องแยกให้ออกว่าข่มขืนเหมือนกันล่าเหมือนกันแต่คนนี้ฮอร์โมนสูงก็รักษาด้วยฮอร์โมนคนนี้ไม่มีเรื่องฮอร์โมนก็รักษาด้วยวิธีอื่นโอ้ครับเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าเราจะเอาคนไข้คดีข่มขืนทุกคนเนี่ยไม่ต้องนักโทษคดีข่มขืนทุกคนเนี่ยไปใช้ยากดฮอร์โมนทั้งหมดไม่ใช่เดี๋ยวมันจะไปละเมิดสิทธิ์เขาใช่ไหมฮะทำนองนั้นก็คือเรามุ่งถึงประสิทธิภาพในการยับยั้งอะค่ะครับครับถ้าเขาไม่เป็นอะไรแล้วเราไปทำเขาไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องสิทธิ์อย่างเดียวน้องแต่มันว่าแล้วมันจะทำไปเพื่ออะไรถูกไหมคะเมื่อสิ่งที่เราต้องการก็คือให้เขาหยุดไปล่าถ้าเกิดว่าฉีดฮอร์โมนแล้วมันก็ไม่ทำให้หยุดเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสาเหตุตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็เปลืองฮอร์โมนเปล่าๆอันนี้ในมุมมองของประสิทธิภาพเนาะแต่ในมุมมองของสิทธิเนี่ยค่ะก็คือนอกเหนือจากเรื่องของหนึ่งคือเราพบว่าเขามีฮอร์โมนผิดปกติสองคือไม่มีวิธีอื่นใดแต่ผู้ที่เรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการรักษาเป็นเรื่องของการฟื้นฟูเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะสิทธิของผู้ที่ต้องได้รับการรักษาก็คือมีสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธการรักษาถูกไหมคะถูกครับซึ่งอันเนี้ยก็ตามหลักของสากลแล้วก็หลักของประเทศไทยในแพทย์ของไทยเองเขาก็จะมองว่าการรักษาด้วยคนไข้ยินยอมเพราะนั้นก็ต้องอธิบายให้คนที่ในเอเนี่ยฟังว่าไอ้คุณข่มขืนมาหลายครั้งคุณโดนจับมาหลายครั้งมีผู้เสียหายเนี่ยแล้วคุณก็มีฮอร์โมนที่สูงผิดปกติเลยเนี่ยวิธีที่ดีสุดที่จะทำให้ช่วยคุณได้ก็คือคุณต้องรับการรักษาด้วยฮอร์โมนนะประกอบกับเรื่องของฝึกอาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าตัวเองบอกว่าโอเคก็คือยินยอมถ้าตัวเองบอกไม่โอเคอ่ะไม่อยากเสี่ยงคือเป็นไรไหมล่ะบอกว่าไม่เป็นไรก็คือเป็นสิทธิ์ของคุณนะแต่ก็ให้รู้ได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณยังมีความเสี่ยงสูงอยู่คุณยังแสดงพฤติกรรมแบบนี้อยู่คุณก็จะต้องอยู่ในเรือนจำไปอีกจนครบระยะเวลานะคุณจะมาขอพักลดความคุณไม่ดีขึ้นไงคะครับเพราะว่าเราเป็นห่วงประชาชนแล้วก็เป็นห่วงเขาด้วยครับแล้วการที่เขาไม่ต้องทำผิดซ้ำอีกเขาก็ไม่ต้องโดนจับซ้ำอีกก็เป็นประโยชน์ตัวเขาเองซึ่งหลายท่านในที่ประชุมการออกกฎหมายท่านถามว่าด็อกเตอร์ใครเขาจะไปยินยอมเราบอกว่ามันมีนะมันมีคนที่เขาอยู่ชีวิตแล้วเขาอยากจะแบบตื่นเช้ามาไปทำงานได้ไม่ใช่หมกมุ่นแต่เรื่องเพศนะคะเขาก็ขอว่าฉีดยาให้ผมเถอะผมต้องการปกติอ๋อเหรอครับฉีดยานี่ไม่ใช่ฉีดแล้วแบบโอ้กลายเป็นมันจะหายไปเลยนะไม่ใช่ก็คือจาก10ครั้งจะเป็นวันละครั้งลดความลดฮอร์โมนลดลงให้มันปกติอะค่ะอ๋อครับก็ใช้ชีวิตได้แล้วก็มีเวลาไปนั่งทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์กับชีวิตครอบครัวเขาอย่างเงี้ยค่ะคนบางคนเนี่ยต้องไปล่าแล้วทำให้ครอบครัวแตกแยกก็มีเพราะฉะนั้นคือบางทีเขาก็ขอเองขอรักษาเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การอธิบายแล้วก็เห็นประโยชน์ร่วมกันว่าสุดท้ายเนี่ยทุกคนก็ต่างต้องการที่จะกลับตัวเป็นคนดีหรือถ้าไม่อยากเป็นคนดีมันก็จะมีช่องทางก็คือพอคุณอยู่ครบ15ปีใช่ไหมคะครับฉบับนี้เนี่ยก็สามารถทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถกำกับติดตามพฤติกรรมนะถ้ามีความเสี่ยงสูงใส่ EM ได้ไปอีกไม่เกิน10ปีนะคะหลังจากออกจากเรือนจำแล้วเพราะฉะนั้นคือมันมีความครอบคลุมมันอยู่ถ้าเกิดว่าเรารักษาดีเราหายแล้วพอเราใกล้ปล่อยแล้วก็มาประเมินอีกครั้งนึงแสดงให้ศาลทราบว่าเขาดีขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องเข้าเงื่อนไขนี้เลยก็คือกลับบ้านตามปกติก็ปกติแต่ถ้าเกิดตามถ้าไม่หายแล้วยังมีความเสี่ยงสูงยาก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาสักอย่างเนี่ยแล้วก็ยังมีความเสี่ยงสูงในการที่จะไปข่มขืนใครซ้ำเนี่ยรัฐก็ต้องกำกับติดตามอาจจะไม่ปล่อยก็คือคุมขังไปหลังคอนโทรลอีกไม่เกิน3ปีและถ้าเกิดปล่อยไปแล้วอาจจะมีการเฝ้าระวังต่ออีกไม่เกิน10ปีเป็นต้นซึ่งการเฝ้าระวังก็มีกำหนดเงื่อนไขสถานที่อยู่ห้ามเข้าใกล้บ้านผู้เสียหายนะต้องใส่ EM นะห้ามเข้าใกล้โรงเรียนสมมตินะคะถ้ามีกรณีที่เกี่ยวข้องมันจะมีเงื่อนไขตามมามันทุกคนก็ต้องอยากที่จะดีขึ้นแหละนะคะใช่ยกเว้นถ้าเขาไม่ไหวจริงๆเลยอย่างนี้แสดงว่าข้อมูลของคนไข้ต้องละเอียดยิบเลยนะฮะเนี่ยว่าเขาชอบขอโทษนะอาจจะต้องพูดจาตรงไปตรงมานิดนึงคือเขาอาจจะมีรสนิยมทางเพศชอบเด็กวัยเด็กผู้หญิงอายุประมาณสัก15 16แล้วก็ต้องผมสั้นอะไรพวกนี้มันเป็นรสนิยมที่มันต้องระบุในรายละเอียดหมดเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะก็คือจากการสัมภาษณ์จากการคือในระหว่างที่มีการจะพิพากษาได้เนี่ยมันต้องมีข้อมูลภาพประกอบทุกสิ่งอย่างเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอศาลท่านเห็นเนี่ยพอส่งมาเดือนจำปุ๊บเดือนจำเขาก็ต้องมีการประเมินอีกค่ะประเมินอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเพื่อจะสุดท้ายพอใกล้ปล่อยเนี่ยค่ะถูกประเมินอีกครั้งหนึ่งว่าสุดท้ายเนี่ยยังกลุ่มเสี่ยงก็ยังเป็นคนนั้นอยู่ไหมยังอยู่ตรงไหนแล้วก็มีการวางเงื่อนไขเลยว่าต้องยังไงอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่
รัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็มุ่งแล้วก็เรียกว่าเปลี่ยนแปลงกระบวนการการจัดการกลุ่มนี้ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่ชั้นตำรวจชั้นอัยการชั้นศาลแล้วก็ทางรัฐทันเองก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็ถึงคุมประพฤติด้วยค่ะโอ้ครับแมนไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเคยเกิดในสังคมไทยก็มีมาหลายคนแล้วนะฮะที่เราทราบข่าวกันอยู่นะฮะดังๆกันอยู่เพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าเบื้องต้นสำคัญที่สุดคือนักโทษต้องยินยอมโดยสมัครใจสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพคำนึงถึงสิทธิของผู้ต้องคำสั่งและประชาชนที่มีความปลอดภัยเนี่ยเท่ากันค่ะแม่ผมชอบคำว่าต้องคำสั่งจังเลยแปลว่าต้องรักษาถูกไหมฮะใช่ต้องรักษาแล้วก็คุณก็มีสิทธิที่จะเลือกชีวิตของคุณเองเหมือนกันคุณก็ต้องรู้ว่าผลที่คุณเลือกเนี่ยคุณต้องได้เจออะไรบ้างแต่มันมีความชัดเจนอยู่แต่หมอต้องให้คำแนะนำด้วยใช่ไหมครับว่ากรณีอย่างคุณเคสอย่างคุณเนี่ยคุณควรจะกินยาลดฮอร์โมนทางเพศชายจะดีกว่าไหมมันจะได้มีความต้องการน้อยลงอะไรทำนองนี้พูดได้นะฮะใช่คืออย่างนี้ค่ะในการรักษาของแพทย์เนี่ยถ้ามีมาตรฐานอยู่ก็คือว่าการอธิบายไงว่าอย่างสมมติเราเป็นเรื่องของคอเลสเตอรอลใช่ไหมคะหมอก็ต้องอธิบายว่าเป็นเพราะอะไรต้องรักษายังไงถ้าหายแล้วมันไม่หายก็ต้องกินยาอันนี้ก็เหมือนกันอ๋อครับแล้วก็ผลข้างเคียงมันก็มีค่ะการฉีดยาฮอร์โมนให้กดความต้องการทางเพศเนี่ยบางทีฉีดในผู้ชายมันอาจจะมีลักษณะรูปลักษณ์เป็นแบบมีเต้านมเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆอะไรเรื่องออกไหมคะมันก็มีผลนึกออกมีผลข้างเคียงใช่ครับยาว10ปีอาจจะมีเรื่องของกระดูกพรุนอะไรมันมีของมันอยู่แล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีปัญหาตรงนี้จะรักษาด้วยวิธีการฮอร์โมนได้เพราะว่ามันต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนอยู่แล้วว่าคนนี้มีความเสี่ยงสูงไหมที่จะมีโรคหัวใจโรคกระดูกต่างๆนะคะถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงเขาก็หมอเขาก็ไม่วินิจฉัยให้ก็ใช้วิธีอื่นแทนอ๋อครับตอนนี้มีผลบังคับใช้แล้วใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยประกาศแล้วนะคะจะมีผลบังคับใช้เนี่ยคือวันที่23มกราคม23มกราคมก็ปีหน้าสิครับใช่ค่ะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็คืออย่าไปทำความผิดเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องเข้าข่ายตรงนี้ใช่ค่ะใช่ครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะฮะน่าจะมีเวลาพอสมควรขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณกัตติยารัตนดิลกนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมนะครับผู้ฟังครับก็นี่แหละฮะมองว่าบางคนเฉพาะบางคนเท่านั้นนะครับไม่ใช่ทุกคนจะต้องใช้ยากดฮอร์โมนไม่ใช่เฉพาะบางคนเท่านั้นถ้าเกิดท่านผู้ฟังติดตามเรื่องพวกนี้จะรู้ว่านักโทษที่เขาก่อคดีแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีความแบบผมชอบมีรสนิยมที่แตกต่างออกไปถึงได้ก่อคดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้วิธีการเดียวคือประหารชีวิตซะทั้งหมดเลยชีวิตเขาก็มีค่าชีวิตคนที่เสียชีวิตไปก็มีค่าก็ว่ากันตามกฎหมายนี่แหละครับนะฮะเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าลือนะครับวันนี้เรื่องของโรคลมหลับนะครับภัยเงียบที่หมอบอกว่าจะทำให้สุขภาพเป็นอันตรายถึงกับเสียชีวิตได้นะครับไปพูดคุยกับแพทย์หญิงถาปณีสมบูรณ์ในแพทย์ชำนาญการสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าลือส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับก็เชิญชวนออมเงินเพื่อการเกษียณเป็นการออมกับประกันชีวิตแบบบำนาญ นะครับเป็นประเภท85/1และ85/60หรือว่า60เนี่ยนะครับคำถามคือการออมดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้โดยคิดเป็นมูลค่าสูงสุดเนี่ยเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ